ป็นคนอาโหสิให้มึงรีบบวชไปเถอะวะบวชไปแล้วออกคลิปมากูจะดูนะครับจะได้อโมทนาบุญด้วยเวรกรรมกับมึงกับกูก็จะได้จบกันส่วนเรื่องคดีความก็ว่าไปตามกระบวนการเดี๋ยวอนุชิตหลังจากศึกมาก็ค่อยมาพบพนักงานสอบสวนคุณผู้ชมคะตามกันต่อนะคะเรื่องคดีความของนายอนุชิตค่ะที่ถูกพลตำรวจโทเรวัตนั้นฟ้องร้องเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะคะซึ่งขณะนี้พลตำรวจโทเรวัตก็ออกมาอัปเดตว่าอนุชิตเนี่ยตอนนี้ไปบวชแล้วนะคะพลตำรวจโทเรวัตก็เลยบอกว่าขออโหสิกรรมให้ก็แล้วกันแต่เรื่องของคดีความนั้นยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันในอนุชิตก็เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเหมือนกันบอกว่าขอยุติบทบาททั้งหมดเลยเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะจากกรณีที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าวันนี้ผมเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่านายอนุชิตนั้นไปออกช่อง YouTube มาดามจัดให้แล้วว่าผมเสียหายงานนี้ไม่ต้องการการขอขมางานนี้ไม่ต้องการเงินถ้าศาลท่านรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าผมเสียหายจะลงโทษอย่างไรอย่างน้อยคุณอนุชิตได้มีโอกาสมาเยี่ยมผมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะต้องมาพบพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาก็ออกหมายจับล่าสุดพลตำรวจโทเรวัตได้ไลฟ์ผ่านโซเชียลบางช่วงตอนบอกว่าอย่าไปเก่งสิลูกชายผมคนโตก็เป็นรองผู้บังคับการอยู่ที่ขอนแก่นมึงก็รีบบวชไปเถอะว่ะออกคลิปมากูจะได้อนุโมทนาบุญด้วยเวรกรรมมึงกับกูจะได้จบกันส่วนเรื่องกฎหมายไม่เกี่ยวเรื่องกฎหมายว่าไปตามนั้นและอีกคนยังปากดีอยู่ไอ้คนที่2เนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับ3เดือนเดี๋ยวให้ชิดว่ามาก่อนนะครับของคุณอีกรอบหนึ่งของคุณอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามาผมแจ้งความวันนี้ก็ได้เดี๋ยวมึงอาศัยรถไอ้ชิดมาด้วยมาเป็นเพื่อนกันไม่เอาไม่รอบเหมาทีละรอบนะครับทีละรอบนะฮะผมถือว่าผมยังไม่พบคลิปคุณนะนับจากวันที่ผมรู้เนี่ยว่ากันนะโดยพลตำรวจโทเรวัตยังได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าคุณอนุชิตที่ผมไปแจ้งความผมก็พูดผ่านไลฟ์ไปเมื่อช่วงเช้าว่ามึงไปบวชเถอะผมจะเป็นคนอโหสิให้เขาส่ง SMS มาว่าเขากำลังเข้าไปที่อุปสมบทอยู่ก็ขออโหสิกรรมกราบขอขมาโทษผมก็อนุโมทนาบุญกับอนุชิตด้วยคนเรามันผิดมันพลาดกันได้คุณอนุชิตที่ผมไปแจ้งความเนี่ยผมก็พูดผ่านไลฟ์ไปเมื่อช่วงเช้าว่ามึงไปบวชเถอะไปนะครับผมจะเป็นคนอโหสิให้นะครับเขาก็ส่ง SMS มาว่าเขากำลังเข้าพิธีอุปสมบทอยู่เรามันผิดมันพลาดกันได้นะลูกน้องที่ไปทำงานอยู่ตรงโน้นก็กลับกันมาได้แล้วทั้งหมดจบภารกิจนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับส่วนเรื่องคดีความก็ว่าไปตามกระบวนการเดี๋ยวอนุชิตหลังจากศึกมาก็ค่อยมาพบพนักงานสอบสวนผมก็จะบอกพนักงานสอบสวนว่าเขายังบวชอยู่นะครับก็บอกว่ายังบวชอยู่นะฮะแล้วมาพบพนักงานสอบสวนก็อย่าเพิ่งไปออกหมายจับเขานะคุณศึกมาอะไรมาหรือจะมาพร้อมผ้าเหลืองอะไรก็ได้นะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยผมเจอหน้าอนุชิตผมก็ต้องยกมือไหว้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายอนุชิตได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลโพสต์ข้อความว่ากระผมนายอนุชิตขอยุติบทบาททุกอย่างบนโลกโซเชียลเพื่อขอเคลียร์ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งนี้หากมีผู้ใดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวผมขอแจ้งว่ากระผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและไม่ขอรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็ระวังตัวไว้นะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ค่ะที่ไปพูดจาให้ร้ายเสียหายแก่บุคคลอื่นนะคะเวลาที่บุคคลอื่นเขาฟ้องร้องดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ย
จะมาร้องขอให้เขาไม่ดำเนินคดีนี้เป็นไปไม่ได้นะคะอย่างกรณีของนายอนุชิตก็เช่นกันยูทูบเบอร์นะคะกรณีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะซึ่งขณะนี้พลตำรวจโทเรวัตก็ออกมาอัปเดตบอกว่านายอนุชิตเนี่ยไปบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องคดีความเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปค่ะ